สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผลครับคลิปนี้เราจะมาทำ Best of 2021 2021ว่ามัน2021ที่ผ่านมาเราถ่ายอะไรไปบ้างเราชอบตัวไหนเราชอบเราไม่ชอบตัวไหนเราอยากได้อะไรกันภายในปีนี้ครับอะไรประมาณนั้นดูว่าแบบ milestone ของเราแบบเรา complete กับ milestone ที่เราตั้งไว้เมื่อตอนต้นปีหรือเปล่าปีนี้เราตั้งเป้าอะไรไว้บ้างที่จริงจำกันได้ไหมไม่ได้ถ้าเอาแบบไปในกลุ่มทีมงานคุยกันเลยนะก็อยากได้ปีนี้อยากได้สักพันซับแต่แม่งไม่ถึงเกือบถึงเกือบใช้คำว่าเกือบแล้วกันเกือบก็ประมาณเกือบ800กว่าเกือบ900ซับก็โอเคก่อนจริงๆนอกจากซับเราอยากได้พาร์ทเนอร์คอมมูนิตี้อยากได้คอมมูนิตี้ด้วยใช่แล้วเราก็ได้คอมมูนิตี้เราได้แล้วก็คือ Discord ของเราคอมมูนิตี้ที่ไอ้คนเข้ามานั่งคุยจริงๆไม่ถึง10คนนะฮะนอกเหนือจากวันแรกที่ตอนนั้นที่แบบมีการเปิดให้คนเข้ามานั่งฟังกันเยอะๆวันแรกแล้วจู่ๆหลังยังไงก็ไม่มีใครเข้ามาคุยกันอีกเลยแต่ว่าคือโอเคมันคือจุดมุ่งหมายในการสร้างมันซักเซสแหละแต่ว่ารูปแบบของคอมมูนิตี้ข้างในมันดูไม่มีอะไรอ่ะคือถามว่าเราแบบพยายามจะรันด้วยการแปะข่าวใหม่อะไรใหม่ตลอดเวลาไม่ก็ใช่แต่ก็ไม่มีใครมาคุยกันเราสักทีแต่มันก็มีคนมีข่าวประจำอ่ะแต่ถามว่ามันมีข่าวประจำมาคุยกับเรามันก็มีแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากประมาณนั้นซึ่งผมก็โอเคนะก็โอเคก็คือต่อไปข่าวประจำที่ออกสไตล์แบบมาอัปเดตข่าวสารมาอะไรพวกนี้กันประมาณนั้นก็โอเคอยู่ก็ถามว่ามันโอเคมันก็ประมาณระดับระดับนึงอะประมาณนึงแต่ยังไม่ได้แบบตรงตามเป้าคลิปพวกเอฟเฟกต์ปีนี้จริงๆก็ไม่ได้ถ่ายเยอะประมาณ10กว่าก้อนนึงมั้งใช่ก็คือปีนี้มันเป็นช่วงอะอยู่จำได้ไหมที่อยู่ดีมันมีแต่เอฟเฟกต์ก้อนแล้วเราก็ถ่ายไงแต่เอฟเฟกต์ก้อนแล้วอัพกันแต่เอฟเฟกต์ก้อนแล้วอยู่ดีเอฟเฟกต์ก้อนก็หายไปแล้วพอมาปลายปีก็เป็นกีตาร์ล้วนผมว่าถ้าพูดว่าเบสออฟอะคืออันไหนผมให้พาตอสฟาตินว่ะผมชอบถ้าเป็นส่วนตัวชอบฟาตินเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนมีไอ้ไหนนะมินิลอล DSP ฟาตินสวีตตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยก็เคยลองใช้ตัวก้อนแตกฟาตินเทคไดรฟ์แล้วแบบโอ้แม่งสุดยอดมากสุดยอดจนแบบต้องบอกต่อจนตอนที่แบบมันผลิตออกมาเป็นก้อนจริงๆก็มาบอกพี่ดอยว่าเนี่ยแม่งใช่แม่งเราตอนที่ผมลองแม่งดีมากแม่ง number 1ก่อนแต่จริงคือหน้าตามันแบบชาวเมทัลมากเลยแต่พอใช้งานจริงแบบเฮ้ยแม่งถึงทุกอย่างจริงๆมันเป็นเอฟเฟคที่สำหรับคนที่ชอบสาย transparent อะ transparent ที่ไม่ได้หมายความว่าแบบอะไรที่ไม่ใช่ก้อนเขียวคือ transparent อย่างนั้น transparent ในเชิงที่ว่าแบบแม่ง flat มากคือ hex dye แม่งเป็นอะไรที่แบบแม่งโคตรสะอาดอะโคตรสะอาดใช่คือเป็นเอฟเฟกต์ก้อนที่โคตรสะอาดแล้วการ implement ปุ่มโทนของมันที่มันไม่ได้แบบเป็นโทนสวีปไปสวีปกลับแบบที่เรามันเป็นปุ่มโทนที่เราคุ้นคือเป็นปุ่มโทนแบบที่มันเป็นปุ่มโทนอย่างนั้นน่ะฟอร์ตินมันจะล็อกย่านเอาไว้แล้วมันแบบมันจะปรับขึ้นลงอย่างแท้ของเฮกไดฟ์อะซึ่งแม่งเป็นดีไซน์ที่โคตรฉลาดก็คือว่ามันเหมือนมันรู้อยู่แล้วว่าเมื่อกีตาร์แม่งล็อกย่านนี้กันอยู่แล้วอะไอพวกเล่นกีตาร์ถ้างั้นก็เลือกเอาแล้วกันว่ามึงจะบูทหรือมึงแบบจะคัดจะพูดจะคัดอยู่แค่นี้แค่นั้นเองแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันคิดมาโคตรง่ายแต่แม่งโคตรได้ผลอะใช่มันก็เลยเป็นก้อนที่แบบส่วนตัวค่อนข้างชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองใช้ในตัวนิวเล่าวันนั้นก้อนจริงที่ถ่ายคือผมไม่อยู่ใช่แต่ว่าก็ลองฟังเดโมเสียงได้เอาตัวดรายซิกแนลไปนั่งขยำเล่นก็แบบคือมันดีใช่แล้วของพี่ดอยตัวพาตอสผมว่าพาตอสเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปในคลิปแหละว่าไม่เคยอินกับสิ่งที่เรียกว่าก้อน distortion เลยเว้ยชีวิตนี้คือถ้าไม่ใช่แตกแอมอะผมไปเลือกแตกมันติดีกว่าถ้าไม่ได้แตกแอมจริงแบบแตกหลักนะจะไม่ใช้แตกก้อนเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างที่เคยบอกก็คือว่าแตกก้อนมันมีความรู้สึกที่ว่ามันยังไม่ถึงคำที่ว่าแตกหัวแอมจริงๆอะคือไม่ว่ามันหาอะไรมาทดแทนก็ไม่ได้ทั้งเรื่องแบบไดนามิกเรื่องสัมผัสแบบเขาเรียกว่าโซนิกเรสปอนส์อะไรประมาณนี้แบบว่าเราแบบกระแทกเข้าไปแบบสมมติเราเล่นอัดปิ๊กเข้าไปปึ้งความกระแทกของลำโพงหรือคาบิเนตที่มันออกมาเนี่ยมันต้องแบบของประมาณไหนอย่างเงี้ยแต่ไอพวกแตกก้อนมันให้ไม่ได้เว้ยแต่พอมาไอเนี้ยมันถึงมันรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเริ่มถึงแล้วว่ะเอฟเฟกต์ก้อนยุคโมเดิร์นและอีกอย่างนึงก็คือความกว้าง
ความเพราะว่ามันให้โทนมาทั้งหมด2หรือ3หนอบนี่แหละจำไม่ได้แล้วให้โลกับไฮให้โลกับไฮมาแค่นั้นเคยแค่นั้นที่มันเลือกมามันเลือกโคตรดีแต่ผมชอบก็คือแนวคิดของปุ่มไฮที่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้จิ้มย่าแล้วดึงขึ้นลงแต่มันเหมือนแบบมันเป็นอะไรสักอย่างว่าเป็นสวีปเอาสวีปแล้วเหมือนจะตัดย่านไหนใช่แล้วเหมือนเราสามารถเลือกโทนที่มันออกมาจากก้อนนั้นอะได้จากปุ่มไฮโดยการที่หมุนไฮกับโวลูมให้มันสัมพันธ์กันอะแล้วมันได้แบบโอ้โหคุณอยากจะแปลงไอ้พาตอเป็นก้อนไหนใช่คาแรคเตอร์อิงจากก้อนไหนมันพอทำได้ประมาณนี้เสียงมันจะไม่เหมือนกันแต่เรสปอนส์ของ EQ ที่มันได้อ่ะมันคล้ายมันคล้ายๆกันใช่ใช่มันเลยเหมือนว่ามีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้นใช่ครับคือตอนแรกเราคิดว่าแบบโอ้เดี๋ยวไม่ออกมาต้องเสียงเหมือนอาบาซี่แน่เลยอารมณ์แบบเหมือนพวกไอ้ Horizon Apex ที่ว่าแบบโอ้ก้อนแม่งล็อกทุกอย่างมาให้หมดแล้วแต่อันนี้แบบแม่งแบบไม่ใช่อะแม่งฟรีมากเลยก็เป็นอีกหนึ่งก้อนที่ส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดคุณอยากจะมีเอาไว้สัก3ก้อนก็ไม่เสียหายด้วยซ้ำอ่ะใช่กับก้อนนึงปุ๊บก้อนนึงโอเวอร์ไดรฟ์ก้อนนึงดิสทอร์ชันอะไรประมาณนี้เราก็มีคลิปทำให้ดูไปแล้วใช่ก็ลองทำกันดูแล้วก็ซาวดีไม่ดีก็ลองย้อนกันไปดูแล้วกันใช่ครับประมาณนั้นต่อไปก็อะไรต่อดีนะมีก้อนอะไรที่ผิดหวังไหมแบบที่เราแบบแบบมันคิดว่ามันจะดีอ่ะแต่ พูดไอ้พูดนี้ดีกว่าก้อนที่ไม่คิดว่าอันเอ็กซ์ไปก์ที่ไม่ได้คาดคิดใช่มีก้อนอะไรบ้างที่แบบว่าแบบเราซื้อมาแบบโอ้ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเราแม่งเสือกเป็นอย่างเราแบบชักเบิร์นชักเบิร์นใช่ไหมชักเบิร์นเพราะตอนแรกเขาตอนแรกที่คุยกับพี่ตุ๋ยเขาบอกว่าก้อนมันเสียงมันจะอุ่นหนาแต่พอลองเล่นจริงก็จะมีแบบมีความมัดดี้ความเบสซี่ของมันที่มันจะแบบมีความเป็นก้อนๆบวมๆตุ๋ยๆแล้วก็แบบย่านไฮก็แบบไม่ได้มาแบบมีความชัดเจนอะไรประมาณนั้นจะออกค่อนข้างแบบเบลอรี่เบลอแบบเบลอไม่ชัดก็ไม่ได้ก็เป็นอะไรเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่แบบใช่คือผมเคยลองก้อนเนี้ยตอนสมัยก่อนนู้นที่มันออกมาแรกๆเลยแล้วคิดเราส่วนตัวนะพบว่าก้อนตอนนั้นที่เล่นกับก้อนที่ลองเสียงมันไม่เหมือนกันด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างผมไม่รู้นะฮะส่วนสำหรับผมก้อนที่แบบไม่คิดว่ามันจะออกมาผมให้ไอ้33ฟาตินสามสามใช่ไม่คิดว่ามันคือ14 33เนี่ยมันเป็นก้อนในลักษณะคล้ายๆกับไอนาโนอ่ะนาโนแคทที่อารมณ์แบบว่าเหมือนเป็นคล้ายๆการบูสเตอร์และมีฟิลเตอร์ในตัวแต่ไอ33เนี่ยมันฟิลเตอร์หนักมากจนที่แบบออกมาแต่เสียงเหล็กมันคือมันฟิลเตอร์เบสกระมิดไปเยอะใช่ๆคือด้วยความที่ว่าแบบอันนี้ตรงข้ามแบบก้อนเบิร์นอ่ะเบิร์นคือเบสเยอะอันนี้คือตัดเบสทิ้งหมดเลยแล้วแม่งล็อกย่านที่มันแบบเหล็กๆอ่ะไอ้ย่านที่แบบพวก snappy attack ของสายกีตาร์เวลามันแกว่งอย่างเงี้ยที่มันฟังดูเหล็กๆออกมาแล้วคือส่วนตัวไม่คิดว่ามันจะมีอะไรที่แม่งทำได้ถึงขนาดนี้บางทีเราคิดว่าแบบนาโนแท็กเปิดเบอร์7อย่างเงี้ยมันก็น่าจะสุดตีนของมันแล้วแต่พอมาเจอ33นี่คือแบบโอ้โหแม่งแบบเหมือนเป็นนาโนแคคเบอร์10อ่ะก็เหมือนมันหมุนได้10เบอร์อะไรประมาณนั้นน่ะแล้วแต่ความเจ๋งของแม่งก็คือว่ามันฟิลเตอร์ออกมาขนาดนี้แต่แม่งยังชัดก็ดีอยู่มันเป็นก้อนที่แบบต้องบอกว่า2ก้อนนี้เป็น2ก้อนที่คาแรคเตอร์มันค่อนข้างจัดจานในรูปแบบของตัวมันเองใช่ฉะนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานและสาวที่ต้องการแต่ละคนต้องใช้งานในลักษณะนี้แล้วกันประมาณนั้นต่อมาเข้าสู่โหมดหลักของเรากีตาร์ Best of 2021 Best of ที่เราถ่ายมาผมให้ Abassi Master ว่ะใช่มั้ย Abassi Master ว่ะ Abassi ของผมเหรอโอ้แม่งก็เลือกยากขอไล่ดูก่อน Best of 2021ขอรอด ของผมให้ ESP Roselia ESP Roselia เนี่ยของผมควบ2 category เลยก็คือ Base Off ด้วยแล้วก็ Unexpect ก็คือไม่คิดว่ามันจะออกมาอย่างนี้ด้วยเอาของพี่ดอยก่อนแล้วกันคือรายละเอียดขนาดนี้คือด้วยความที่ว่ามันไม่คิดว่ามันออกจะเป็นไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยอาจจะเพราะสาเหตุนั้นด้วยที่ผมให้ Base Off กับมันคืออย่างที่เรารู้ก็คือว่าตอนแรกเรายังไม่เคยลองนาสกูเซนเทียนกันแล้วชื่อแม่งแบ
นรกแดกมากเลยแล้วบวกกับด้วย ESP ตัวนั้นด้วยลุคมันด้วยบริดซิสเต็มมันนี่เป็นฟอยล์โหลดด้วยอะไรด้วยทุกอย่างมันไปในทิศทางที่แบบว่ามึงต้องมาแบบเป็นไฮเกนใช่แล้ววงลายล้างวงของมันโรเซเลียวงแบงในแบงดีมโรเซเลียมันก็เล่นแต่แบบสไตล์นั้นน่ะแบบระเบิดทำลายล้างใช่ระเบิดทำลายล้างมาเป็นพายุมาถึงแม่งเสียบดีเซลแอมแล้วก็แบบแม่งตุ้มทั้งเพลงอะไรประมาณนี้ด้วยความที่มันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยแบบสำหรับผมนะส่วนตัวเนี่ยไอ้ ESP โรเซเลียตอนแรกอะที่เห็นหน้าตาหยิบขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกเหมือนกับว่ามันต้องออกมาแข็งๆอะมันต้องออกมาเหมือนแบบกีตาร์ติด EMG อะไรประมาณนี้กีตาร์ยุคพวกซูเปอร์สแตรทพวกยุคทรัชเมทัลอะยุคพวกแบบมันจะถ้ามันจะออกมาแล้วมันเสียงมันอารมณ์แบบอ๋อแม่งซิกเนเจอร์เมกาเดธเมทัลลิก้าอะไรอย่างเงี้ยแข็งๆเกณฑ์ชุกๆๆๆอย่างเงี้ยเออจะไม่ว่าอะไรเลยแต่แม่งเสือกออกมาเป็นกีตาร์ที่แม่งโคตรกว้างแม่งเล่นได้ทุกอย่างแค่เหมือนว่าคุณอยากเปลี่ยนตัวบิดที่เป็นคาแรคเตอร์เป็นอัลนิโก้หรือว่าใช่คุณอยากได้เป็นอัลนิโก้หรือว่าเป็นเซรามิกอัลนิโก้ก็เปลี่ยนมาเป็นผมแบบผมก็คือเพกาซัสเซรามิกก็นาสกูแต่คาแรคเตอร์เสียงมันเหมือนกันมันต่างแค่ความแรงใช่ก็คือพอคาแรคเตอร์เสียงเหมือนกันต่างแค่ความแรงถ้าใครดูคลิปสแตนเบิร์กที่เราเพิ่งอัพไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วที่ผมอัปเดตไปคุณก็จะรู้ว่าเสียงพิกอัพนั่นหนะมันก็เป็นอย่างนั้นก็คือมันเล่นได้ทุกแนวตัวบริดมันตัวเน็กมันเอามาผสมยังไงเสียงมันก็ดีไอตัวนั้นก็เหมือนกันเล่นแก๊กผสมเล่นแก๊กอะไรเสียงมันก็ดีปรับโทนยังไงก็ได้เสียงก็ดีมันไม่มีโทนมันมีแต่วอลุ่มก็คือก็ง่ายกันนั่นแหละก็คือแบบปรับโทนแอมไงอะเสียงทำยังไงเสียงมันก็ดีก็คือแล้วมันดีในเชิงที่ว่ามันเล่นได้กว้างสมมติเราพูดถึงกีตาร์ที่กว้างในยุคสมัยนี้คุณจะคิดถึงอะไรก่อนไอแมนเดตเอแซดไอแมนเดตเอแซดไม่มีใครคิดถึงเอสพีเจมไทเลอร์เนี่ยไม่มีใครคิดถึงหรอกว่า ESP มันจะทำกีตาร์ที่แบบแม่งเล่นได้กว้างขึ้นมาโดยที่แบบมันไม่ได้มาร์เก็ตติ้งเลยเนอะเว้ยต้องบอกว่าด้วยการตลาดของ ESP ใน ESP ในประเทศไทยตอนนี้คือมันแทบแบบไม่มีใครขายไม่มีใครใช้กันแต่มันไม่เคย ESP ไม่เคยออกมามาร์เก็ตติ้งบอกโอ้กีตาร์กูเล่นได้ทุกอย่าง A ถึง Z นะแบบแนวบูล็อกก็เล่นได้ไปยันเมทัลบลาบลาบลา ESP มันจะออกมาแบบอิมเมจแล้วแบบกูคือ the real metal and rock and roll อะไรของแม่งอ่ะกู real speedy metal อะไรของมันอ่ะกู real vision k กู real j rock the real j rock ใช่ไหม j s t ใช่แล้วแบบกีตาร์ไม่ออกมาโอ้โหอินเลแบบอินเลมึง j rock มากอ่ะลายดอกไม้อันเดียวแล้วเหลือแม่งดำทั้งคอสีน้ำเงินแล้วก็แบบติดไฟโลดด้วยใช่แล้วโมเดลแม่งเบสมาจาก M2 อ่ะ M2 คือกีตาร์อะไร M2 ESP ก็คือกีตาร์ซุปเปอร์สแตทยุคเมทัลลิก้ายุค80ยุคนั้นน่ะแล้วแม่งก็เป็นแล้วแม่งใช่แต่แม่งเสือกกลับเป็นกีตาร์แบบเอามาเล่นได้หมดเลยนี่วะเป็นแบบเป็นอะไรที่ unexpected ของผมตัวที่เป็นAbassi Master ส่วนหนึ่งเพราะว่าชอบโทนมันและความวาไรตี้ของมันอ่ะมันสูงมากๆแต่ขณะเดียวกันมันยังคงความคาแรคเตอร์ของAbassiไว้ได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของฮาร์โมนิกฟุ้งๆเยอะๆย่านแหลมที่แบบมีความชัดเจนและย่านเบสที่แบบคือมันมาเป็นมวลนะแต่มันมีความเรียบร้อยมากๆซึ่งปกติผมเองจะเป็นคนเกลียดเบสที่มันแบบตุ้มตามเยอะๆ Abassi Master เป็นกีตาร์ที่ไม่ค่อยเจอกีตาร์ที่เวลาเสียบแอมป์แล้วเสียงมันรู้สึกโปร่งขนาดเนี้ยฮาร์โมนิกมันดีฮาร์โมนิกดีๆอย่างเงี้ยแล้วสแนมันดีมากมันดีไปหมดเลยเสียงโปร่งทุกอย่างมันอยู่ในใช่ทุกอย่างมันต้องบอกว่าฟรีเควนซีมันทุกอย่างมันจัดอยู่ในเชฟที่แบบจัดระเบียบทุกอย่างมาให้แบบอ๋อแม่งเนี๊ยบทุกอย่างมันเนี๊ยบแต่ข้อเสียก็อย่างที่รู้กันดีแค่ชิบหายแต่ปกคือกูอยากแค่กีตาร์เสียงแบบนี้กูใส่ปิกอัพเป็นรุ่นเดียวกันกับมึงก็ไม่ได้เสียงโทนนี้ใช่เพราะตอนที่เราลองลีเจียนมันก็คนละโทนกันแต่ได้ลีเจียนใช่ไหมใช่อาวาซีตัวที่ทำเกาหลีอันนั้นแค่เปลี่ยนไม้เปลี่ยนวิธีการต่อคอแต่ปิกอัพชุดเดียวกันแต่เสียงคนละไม่เหมือนกันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยก็เลยแบบก็ต้องมาสเตอร์แหละถ้าอยากได้แบบอาวาซีต้องมาสเตอร์เสียงแบบมันทมตัวที่ unexpect เหรอผมคงให้เป็นเซอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าคือโดยส่วนตัวนะไม่เป็นคนที่ค่อนสมัยก่อนค่อนข้างจะค่อนคอร์ดแบนด์พวกเป็นบูติกแบนด์อะไรพวกเนี้ยคอนคอร์ดประมาณนึงเลยว่าแบบทำไมมันความจำเป็นต้องแพงขนาดนี้วะสเปคมันก็แค่นั้นนะขนาดนี้ในนี้ขนาดที่เราถ่ายกันเป็นแบบแค่โปรซีรีส์เป็นรุ่นที่แบบเป็นรุ่นเก่าที่โดนแบบคัดคอร์ดมาให้เป็นตัวแมสโปรดักชันนี่มาหน่อยคัดคอร์ดนิดหน่อยผมว่าส่วนมากมันจะไปแบบคัดคอร์ดเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทำบางสิ่งบางอย่างก็แบบมันก็เป็นอะไรที่แบบเอ้ยกูเริ่มเข้าใจแล้วทำไมมันแพงได้ขนาดแพงทำไมมันแพงได้ขนาดนี้ที่แบบ
การจัดเรียงฟรีเควนซี่อะไรหลายๆอย่างและคอนเซ็ปต์และแนวคิดในการจูนปุ่มในการจูนปุ่มโทนกับปิกอัพมันโดนคิดมาอย่างดีแล้วว่าการที่คุณจะเลื่อนโทนแค่เปลี่ยนจาก2ไป3เนี้ยมันได้คาแรคเตอร์อีกแบบนึงการที่จะเกิดไป8มันได้คาแรคเตอร์อีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันเหมือนว่ามันโดนออกแบบมาแล้วอะไรประมาณนั้นได้เลยเป็นอีกตัวที่แบบเฮ้ยเออไม่ได้คาดคิดว่าเราจะประทับใจมันได้ขนาดนี้ประมาณนั้นราคาบัดเจ็ตดีกว่าเอาแบบบัดเจ็ตเบสออนหมื่นใช่ป่ะกีตาร์ที่อยากเสียตังค์อ่ะ Essential Essential ของผมโคโรนาด้วยเลนราคา10,000กับงานประกอบที่เนี่ยได้เบอร์นี้โอเคคือสเปคมันก็ไม่ได้ดูแบบมีความหรูหราหมาเห่าแบบเฟสตัลเลตวินเนียท็อปอะไรอ่ะลูกบิดล็อกสายโอเคมันอาจจะไม่ได้อะไรพวกนี้แต่คุณภาพฮาร์ดแวร์ที่มันได้มันถือว่าอยู่ในเกรดที่แบบมันพร้อมใช้งานจริงจังแล้วอ่ะแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์เสียงมันกับงานประกอบของมันที่เรียกได้ว่าเยี่ยมกุดคือสามารถใช้งานได้ยาวๆตั้งแต่ระดับสตาร์เตอร์จนไปถึงเริ่มแบบคือเป็นแบบมืออาชีพต้นๆได้เลยและข้อดีคือมันเป็นกีตาร์ที่มันไม่เคยค่อยเลือกซิสเต็มสักเท่าไหร่คือมันไปอยู่ในซิสเต็มซาวด์ไหนก็ยังพอใช้งานได้อ่ะใช่เออก็เลยเป็นหนึ่งในกีตาร์ตัวบัดเจ็ตที่ผมแบบประทับใจสุดๆคือผมเห็นด้วยอย่างนึงตรงที่บอกว่าสเปคมันไม่ได้รูล่อตาล่อใจมากก็คืออย่างกีตาร์บัดเจ็ตสมัยนี้มันชอบออกมาเฟสสแตนเลสคืออย่างแรกที่ทุกตัวแม่งต้องมีเออใช่ไหมแต่ที่แล้วก็มีลูกบิดล็อกสายเออแต่ที่จริงเนี่ยพอเราได้ลองกีตาร์กันมาเยอะๆเนี่ยเราคนพบว่าลูกบิดล็อกสายเนี่ยโอเคเป็นไรเหมือนดูแบบแม่งอัปเกรดขึ้นมาดีมากแต่เราอย่าลืมว่าเหล็กที่เอามาใช้เป็นลูกบิดล็อกสายถ้ามันเป็นเหล็กแบบกรอบอ่ะใช้แป๊บเดียวมันสึกเนี่ยเพราะคืออย่าลืมนะครับว่าเนี่ยสายกีตาร์เป็นอย่างเงี้ยแล้วเหล็กมันหนีบลูกบิดอยู่อย่างเงี้ยถ้าเหล็กมันสึกง่ายมันก็เป็นรูดิมันเป็นรูแล้วคราวนี้มันก็ใช้ไปอยู่แล้วใช้ไปปีนึงเนี่ยมันล็อกไม่อยู่แล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนทั้งยวงอยู่ดีถูกไหมแต่ขนาดเดียวกันถ้าคุณเป็นลูกบิดธรรมดาแต่คุณใช้งานมันได้เรื่อยคือลูกบิดธรรมดาแมคคานิกของมันคือเอาสายพันก้านเนี่ยแต่ลูกบิดล็อกสายมันคือเอาเหล็กหนีบสายใช่แล้วสายกีตาร์มันแกว่งตลอดเวลาใช่ไหมถ้ามันเป็นเหล็กที่ไม่ดีสายมันก็กินเหล็กใช่และอย่างนึงก็คือเฟดสแตนเลสผมบอกเลยว่ามันเป็นดาบสองคมกับกีตาร์ราคาบัดเจ็ตคือถ้าสแตนเลสเนี่ยมันใส่มาดีตั้งแต่แรกโอเคคุณโชคดีแต่ถ้ามันใส่มาแย่คุณจะไปเลเวลยังไงเลเวลยากเลเวลเองก็ไม่ได้ต้องส่งล้านก็ต้องคิดแพงกว่าเฟดนิกเกิลทั้งหมดเพราะว่าพอฮาร์ดแวร์ในการจัดการกับเฟดสแตนเลสมันแพงกว่าอยู่แล้วเราเอานิกเกิลกับเอาสแตนเลสวางไว้ที่โต๊ะแล้วรอคอนทุบดวนเนี่ยมันยุบก่อนกันเออแค่นั้นแหละคอนแหกก่อนคอนแหกก่อนคอนแหกก่อนใช่ก็คือเฟดนิกเกิลมันจัดการได้ถ้ามันมาไม่ดีมันจัดการได้สำหรับคำว่าบัดเจ็ตหรือกีตาร์สตาร์เตอร์เนี่ยมันสมควรจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันซ่อมง่ายซ่อมง่ายจัดการง่ายมีปัญหาอะไรส่งช่างแล้วแป๊บเดียว 2-300 จบแต่ถ้าคุณเอาเฟดสแตนเลสไปให้ช่างอันนี้คือเหนื่อยเอออันนี้คือเหนื่อยแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของที่แบบกีตาร์บัดเจ็ตชอบแบบให้ไม้เป็นเฟรมวินเนียจริงๆก็เหมือนแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆอ๋อมีโรสเต็ดเมเปิลด้วยเออมีตาร์บัดเจ็ตสมัยนี้ต้องมี2 อย่างนี้เฟรมวินเนียโรสเต็ดเมเปิลเฟรมวินเนียโรสเต็ดเมเปิลเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของผมมองส่วนตัวช่องโทนฮับนะต้องพูดนี้ก่อนเรามองกันว่ามันเป็นเรื่องของคอสเมติกมากกว่าเป็นเรื่องของคอสเมติกมากกว่าอันนี้คือเป็นเรื่องของว่าคุณชอบไม่ชอบไม่ได้มองว่าเป็นสเปคที่แพงกว่าใช่ผมไม่ได้เคยมองเลยว่ากีตาร์บัดเจ็ตที่มากับ Roasted Maple คือคุณจ่ายคุ้มกว่าเออมันเป็นแค่กูคุณชอบเมเปิลมันเป็นสีน้ำตาลคุณก็ซื้อดิเออก็แค่นั้นใช่ไหมคุณชอบเมเปิลมันเป็นสีขาวคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณชอบที่มันมากับโรสบูดคุณก็ไม่ซื้อโรสบูดคุณไม่ได้ชอบเป็นเมเปิลคุณก็ซื้อท็อปธรรมดาแค่นั้นเองผมมองว่ากับกีตาร์บัดเจ็ตเนี่ยมันจะมีผลกับเสียงมากขนาดไหนเชียววะใช่ไหมพอคุณท็อปเมเปิลมาเสียงต้องดีกว่าเหรอแต่กับกีตาร์ราคา10,000อะไรประมาณนี้ส่วนตัวไม่รู้นะอาจจะเป็นมุมมองส่วนตัวมองว่ามุมมองกีตาร์ประมาณเลนส์10,000ถึงต่ำกว่า10,000เรื่องของเรโซแนนซ์อะมองกันแบบหลังๆเลยอะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะมองกันเลยใช่เรื่องเสียงกับกีตาร์10,000ผมมองไปที่ว่าแบบอ๋อกูมีตังค์แล้วกูจะโมปิกอัพเป็นแบบไหนเปลี่ยนคาแรคเตอร์มันนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ดีกว่าและยิ่งเป็นกีตาร์เซกเมนต์ราคาที่ต่ำกว่า10,000เนี่ยมันเริ่มจะกลายเป็นว่ามันเป็นกีตาร์ที่มักจะต้องการไปต่อมากขึ้นใช่ครับผมเท่าที่ลองสังเกตหลายๆตัวมานะ
แล้วของพี่ดอยตัวนั้นเลยนะโคโรนาบ้างโคโรนาใช่โคโรนาผมจะมองในเรื่องความกว้างของ pick up combination ของมันก็คือหลายๆครั้งในสมัยก่อนตอนที่ฝึกเล่นใหม่ๆ10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยผมอ่ะสมัยก่อนเคยเล่น2วงในคืนเดียวตอนที่อยู่ออสเตรเลียวงนึงเล่นมันก็เป็นวงล็อกอีกวงนึงเล่นเป็นวงป๊อปกูต้องแบกกีตาร์2ตัวไปไหนมาไหนทุกคืนแม่งหนักอันนี้คือความฝังใจตอนเด็กใช่ป่ะต้องแบกสแตทตัวนึงเลสพอตัวนึงอะไรประมาณนี้แล้วบางทีแบบในงานนะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือแม่งวุ่นวายการที่คุณไม่ได้จ้างคนแบกของแล้วคุณต้องแบกของเองทั้งหมดแม่งวุ่นวายไหนจะเอฟเฟกต์มึงอีกไหนจะแอมมึงอีกถ้าคุณมีแต่แค่นี้แม่งหนักมากคือด้วยความที่ว่าเป็นคนใฝ่ฝันอยากได้กีตาร์หนึ่งตัวที่มันใช้งานพวกนี้ได้ทุกอย่างแล้วมันราคาถูกได้ราคาถูกอ่ะแล้วแม่งเสือกมีจริงๆอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างที่หนึ่งอย่างนึงต้องชมในโคโรนาก็คืออะไรนะคุณภาพในการประกอบคือหน้าคือลุกลือลุกกับหน้าตามันไม่ได้ดูหวาอะไรนะครับแต่ว่าคุณภาพของงานประกอบมันถือว่าคุ้มค่าตัวใช่คือเราอย่ามองในโคโรนาที่ว่าเอาโคโรนาไปเทียบกับ AZ ต้องมองในตัวเพราะมันเทียบไม่ได้คือแค่ปิกอัพเซเลคเตอร์มันก็ไม่เหมือนกันแล้วคือต้องมองโคโรนานี่เมื่อเทียบกับเซ็กชันราคา10,000กลางๆค่อนๆจะปลายด้วยกันแล้วการที่ว่าอย่างสมมุติให้ผมพูดตอนนี้10ปีถัดมาหลังจากที่สมัยก่อนบางทีสมัยก่อนตอนที่เราหันกลับไปดูว่าแล้วทำไมกูไม่ซื้อกีตาร์ฮัมบักเกอร์2ตัวเนี่ยเราไปซื้อซูเปอร์สวิตช์มาต่อเองคือต้องบอกว่าคุณเริ่มเล่นกีตาร์ใหม่ๆมึงต่อเป็นไหมแค่สวิตช์ท่าทางธรรมดาเนี่ยมึงเปิดแดร์แกมดูมึงยังงงแล้วงงอีกมึงจะไปต่อซูเปอร์สวิตช์ให้มันได้แบบ20เสียงอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วอะไรที่มันมาจากโรงงานอย่างนี้เลยอ่ะมันดีกว่ามันดีในราคาที่แบบมันขายได้18,00015,000-20,000แล้วแถวๆนี้แถวๆนี้15,000-18,000จำเลขตรงๆไม่ได้คือตอนที่ผมเริ่มกีตาร์สมัยก่อนผมเริ่มด้วย Epiphone Les Paul คือมีคุณพ่อซื้อให้ตอนตัว15,000แล้วถ้าคิดว่าถ้าย้อนกลับไปได้กูไม่ตับเลยนะเว้ย Epiphone Les Paul กูเริ่มที่ตัวนี้ถ้ามันมีให้ซื้อตัวนี้ถ้ามันมีแต่ตอนนั้นมันไม่มีให้ซื้อไงตอนนั้นไม่มีให้ซื้อตอนนั้นคือในยุค10กว่าปีที่แล้วเนี่ยต้องพูดนี้ก่อนว่าคือกีตาร์สตาร์เตอร์เนี่ยคนส่วนมากก็จะเริ่มกันแบบสตาร์เตอร์ได้แบบ Epiphone Squier Shaper 3แบรนด์นี้ใช่แต่ว่าคือตอนนั้นมันไม่มีมาร์เก็ตที่เรียกว่าตลาดจีนมันมีมาร์เก็ตถูกก็คือเป็นแบรนด์ใหญ่ที่ทำเป็นบรานช์แบรนด์หรือว่าแบรนด์ลูกออกมาหรือไม่ก็จะเป็นแบรนด์จีนแบบจีนแบบแบรนด์ก๊อปปี้อ่ะนั่นมันจีนคือจีนก๊อปปี้อ่ะถ้าให้กูพูดชื่อได้เลยได้ไหมแบบพาราเมาส์อะไรเงี้ยสมัยก่อนเขาจะมีพาราเมาส์อะไรพวกนี้ที่แบบตัวละครสำคัญใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่มีแบรนด์ไหนที่จะมาลงทุนกับสิ่งที่เรียกว่าออกแบบวงจรให้เด็กมันเล่นได้ทุกอย่างดีใช่ไหมทุกคนมันก็จะแฝงกันแล้วคือมึงซื้อตัวนี้เดี๋ยวมึงต้องอัปเกรดหรือไม่ก็มึงซื้อตัวนี้มึงก็ไปซื้อแบรนด์อื่นต่อถ้ามึงอยากได้เสียงที่ต่างคือกูไม่สนใจทุกแบรนด์คือแบบไม่สนใจแบรนด์กีตาร์กูเสียงต้องอย่างนี้จนกระทั่งมาปัจจุบันน่ะจนกระทั่งมีไอ้มาร์เก็ตเอทรงเอแซดเนี่ยแหละบุกตลาดเข้ามาปุ๊บมันก็เลยเริ่มมีกีตาร์ที่แบบว่าเนี่ยมึงสับสวิตช์เอาแล้วมันเล่นได้หมดแล้วสับสวิตช์เอาเล่นได้ใช่ย้อนกลับไปเรื่องที่แบบซูเปอร์สวิตช์เนี่ยก็คือเริ่มเล่นอ่ะคุณต่อไม่เป็นหรอกคุณเล่นกีตาร์เป็นคุณก็ยังต่อไม่เป็นหรอกนอกจากคุณว่ามานั่งอินกับวงจรเหมือนผมเพราะผมมีแบ็คกราวด์คือเป็นคนเรียนจบไฟฟ้ามาผมก็พอเรียนจบไฟฟ้ามาเอาความรู้มาอินพลเมนต์ก็อ๋อๆมันทำอย่างนี้นี่เองแต่ถามว่าต่อให้มึงจบไฟฟ้ามามึงไม่ได้เล่นกีตาร์ไอ้มึงหรือมึงเพิ่งเริ่มเล่นกีตาร์มามึงก็ไม่อยากทำอยู่ดีเราไปเบสออฟแอมใส่ไปเบสเบสออฟแอมโคตรเด็กห้องเราไม่ถ่ายแอมมาก็นึกว่าถามจริงเถอะเบสออฟแอมกูเนี่ยโคตรเด็กแม่งถ่ายอยู่2ตัวอยู่อ่ะโคตรเด็กถ่ายอยู่2ตัวกับเล็บเล็บแอคโคตรเด็กเคยถ่ายอยู่3ตัวเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันได้ตัวไหนก็เอาเป็นว่าช่างมันละตัวเบสกีตาร์เราจะผมเลือกเป็นอลิทิดีแล้วกันอลิทิดีตัวเลยอลิทิดีตัวหัวตัดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอันนี้คือซาวดีนะขอพูดไว้ก่อนซาวดีและซาวปกติมากแต่เรื่องของฟีลลิ่งเรื่องของอะไรต่อมีอะไรสำหรับการจับกีตาร์ตัวนั้นมีความรู้สึกว่ามันใหม่มากเอาง่ายๆด้วยแบบบอดี้สักๆอะไรสักอย่างนึงที่มันทำจากแอเรียมเปลือย
ที่ยังไม่ได้ขัดสีอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าโหแม่งแปลกดีว่ะแล้วแบบยิ่งแบบเป็นหัวตัดเป็นเฟดเป็นแฟนเฟดด้วยไหมถ้าจะไม่ผิดใช่ใช่ด้วยวิธีการสร้างหลายๆอย่างเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่ดีครับแต่ดันดีซะงั้นใช่ก็ประมาณนั้นแหละสำหรับตัว LCD ตัวหัวตัดมันชื่อรุ่นอะไรนะ TR0 ป่ะH0X อะไรมั้ยอ่ะH06 H06 H06 ต้อง R ด้วยมันคือ Raw Series ใช่ใช่มันคือ Raw Series H06 R จริงๆของผมก็อยากให้อันนั้นแหละไอวีมันแย่งไปแล้ว มาดูตัวที่ถัดมาจริงๆตัวที่ถัดมาเวียดเดสกีตาร์ไม่ผลโคลอสที่สุดไม่ผลโคลอสกีตาร์ที่ทำมาจากอลูมิเนียมอันนั้นคือมันแปลกทั้งตัวแล้วก็เสียงแปลกด้วยจริงๆอ่ะกับกีตาร์อลูมิเนียมเนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่เลยมันเคยมีอยู่แล้วที่มันทำเป็นคล้ายๆกับอะไรโดโบหรืออะไรสักอย่างที่มันทำจากเหล็กๆอ่ะต้องบอกว่าโคลอสอ่ะมันทำให้มันรู้สึกว่าการใช้ CNC เหลาของอลูมิเนียมมันดูให้มันแบบมันไม่เหมือน traditional กีตาร์ก็คือทำให้มันดูโมเดิร์นมันดูแบบเนี่ย original design ออกมาแต่ที่จริงอ่ะพอมาเล่นจริงๆมันก็คือกีตาร์ที่มันทำมาจากอลูมิเนียมซึ่งมันเคยมีมาแล้วมันแปลกยังไงก็คือว่าทรงมันอ่ะพอมันทำให้ดูโมเดิร์นอ่ะก็จะคิดว่ามันเบาโคลอสมาปุ๊บตั้งโพแม่งจะไหล ตอนที่แบบหยิบกีตาร์สองตัวขึ้นมาบอกตัวนี้เป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้บอกถือไม่ไหวเรื่องของ resonance กับ sound นี่ก็แบบป้องแป้งก้องแก้งมีความเหล็กๆสูงมากต้องพูดแบบนี้มันมีความเป็นเหล็กสูงมากเสียงมันใช่คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าถ้าใครเคยเล่นกีตาร์ที่มันทำมาจากอลูมิเนียมแล้วเป็นแชมเบอร์มันก็เป็นเสียงอย่างนี้แหละแต่ไม่เคยเล่นที่มันติด EMG อันนั้นมันติด pick up active ของอะไรไม่รู้ที่ไม่ EMG มีตัวของ EMG ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ติด active ไม่ใช่ EMG มันจะมี active ของมันตัวนึงแล้วอีกตัวนึงเป็น Tesla ไอตัวที่ติด active อ่ะไม่เคยเล่นกีตาร์อลูมิเนียมติด active พอเล่นปุ๊บฮาร์โมนิกเหล็กมันฟุ้งแม่งก้องก้องมันจะมีฉากนึงที่เราเท่าว่าที่สับสวิตช์แล้วเป็นเสียงป้องแป้งป้องแป้งใช่ก็เป็นอะไรที่แปลกดีแปลกแปลกใหม่เป็นหนึ่งฟีลลิ่งใช้คำนี้ใช่ฟีลลิ่งคือหน้าตามดูดีนะหน้าตาหน้าใช้งานทุกอย่างเลยแต่มันไม่ไหวตรงน้ำหนักหลักๆอ่ะคือน้ำหนักปองแปงวงแหวงอ่ะนอยเกตช่วยได้ถ้าคุณทำให้มันเป็นคือไอ้เรื่องปองแปงอ่ะนอยเกตอ่ะมันปรับกันได้แต่วันนั้นอ่ะผมไม่ได้ปรับนอยเกตให้มันละเอียดมากเพราะว่ามันมีคิวถ่ายเยอะพอเราไม่ได้ปรับให้มันละเอียดมากเนี่ยเวลาดูตอนที่ดูคลิปโคลอสนะมันจะรู้สึกแบบว่าดังปุ๊บแล้วอยู่ดีพอมันจะตัดน้อยเกมก็ตัดชึบลงไปเลยก็คือไม่ได้ผมไม่ได้มาปั้นไอ้ DK Act Tag ที่ทำให้น้อยเกมมันสโลปอะฮะได้ใช่แต่ถ้าคุณไปทำไปถ้าคุณปรับ noise gate เป็นแล้วหมุนดีๆเป็นนะมันก็จะทำให้มันสโลปได้ก็พอได้อยู่ใช่ก็มันก็ทำได้แต่วันนั้นคือคิวถ่ายมันเยอะผมไม่ได้ปั้นน้อยเกตมันก็เลยจะรู้สึกแบบป้องแป้งแล้วก็อยู่ดีเสียงวุบวับอะไรประมาณเสียงมีความเป็นซีดีแต่อีกตัวนึงที่ติดปิกอัพของ Tesla อันนั้นน่ะคือโอเคหน่อยไม่ใช่โอเคไม่ได้โอเคในเชิงนี้ว่าซาวด์ดีนะแต่คือโอเคในความที่ว่าเราคุ้นชินกับมันมากคุ้นชินกับไดนามิกคุ้นชินกับเรสปอนส์ของมันมากอะไรประมาณนั้นตัวที่ติดปิกอัพเป็นแพสซีฟธรรมดาก็จะประมาณนั้นคร่าวๆก็ปีนี้ก็ประมาณนี้มั้งตัวที่อยากรีวิวแต่ยังไม่ได้รีวิวดีกว่าเมกิวมีตัวไหนบ้างวะเซอร์อาซาโตะของผมว่ามีตัวนึงมีตัวนึงถ้าใครติดตามคลิปช็อตของเราอ่ะมันจะมีสแตนเบิร์กออริจินัลเน็กทรูซึ่งตัวนั้นผมเล่นอยู่ในคลิปช็อตเลยแต่ไม่ได้เอามาลงรีวิวด้วยบางสิ่งบางอย่างผมเลยไม่ได้เอามาลงไอ้ตัวนั้นอะตอนที่ไปเล่นเนี่ยแม่งไม่เคยเห็นปิกอัพฮัมบักเกอร์คู่ไหนที่ซาวแบบแม่งเนี้ยบเนี้ยบเหี้ยเนี้ยบขนาดนี้มาก่อนอะเนี้ยบในความที่แบบว่าแบบเนี้ยบในความที่แบบว่ามันจัดการย่านแหลมได้แบบฮาร์โมนิกแม่งโคตรเรียบร้อยอะเอาปิกกระแทกกับปาก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 อะมันจะรู้สึกเลยว่ามันจะไม่มีฮาร์โมนิกว่องว่องออกมาขัดหูขัดตาหรือต่อให้มันมีมันจะถูกสโคบให้มันอยู่ในความเนี้ยบของมันอ่ะคือไอชุดปิกอัพนั้นน่ะมันคือชุดปิกอัพ
ไม่ใช่ชุดปิกอัพเซอร์ปกติคุณซื้อโบเดน6สายคุณจะได้เซอร์ใช่ไหมแต่ตัวนั้นมันคือโบเดนเน็ก2หรือ NT series ใช่เออมันคือ MF มันคือปิกอัพชุด MF ซึ่งแม่งขายคู่หนึ่งก็หมื่นกว่าบาทเออแม่งโคตรเนี๊ยบโคตรดีซึ่งตอนนี้ก็คือสแตนเบิร์กก็ทำขายแยกแล้วเหมือนกันปะใช่ตอนนี้ทำขายแยกแล้วอยู่ในสตอร์เขาอะก็ราคาโหดอยู่เหมือนกันใช่มันตัวละ200กว่าเหรียญน่ะไอ้200หรือ300กว่าเหรียญถ้าผมจำไม่ผิดแต่มันเป็นปิกอัพแฮนด์เมดแฮนด์เมดแบบแฮนด์วาวด์แฮนด์วาวเลยใช่แฮนด์วาวจากโรงงานของสแตนเบิร์กเองดีไซน์โดยสแตนเบิร์กมันดีไซน์ไม่ใช่สแตนเบิร์กสแตนเบิร์กเขาจ้างชื่ออะไรวะไม่รู้เออสักอย่างเออมันอยู่ในเว็บลองไปเปิดดูเอาส่วนเซอร์อาซาโตะอาซาโตะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่เหมือนว่าตอนนั้นเราเกือบจะยืมมาได้ละมาเกือบจะยืมใครสักคนมาได้แล้วแต่เขาขายทิ้งไปก่อนหน้าที่ตอนแรกคือเหมือนว่าเราดีกันเรียบร้อยว่าเลยมัดกันไว้แล้วนะเดี๋ยวไปยืมมานะสักพักนึงพวกแม่งของขายออกแล้วของไปแล้วอ่ะอดได้ถ่ายประมาณนั้นคือเอาเถอะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดอ่ะให้อภัยนักดนตรีก็อย่างว่าก็ต้องขายเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเงินหมุนคือส่วนตัวไม่ได้เป็นคนชอบอาซาโตะขนาดนั้นนะแต่ชอบซาวของปิกอัพเขาที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ที่ออกกับเซอร์แล้วก่อนหน้านี้ก็บวกกับมีความประทับใจในเซอร์โปรซีรีส์ที่ติดปิกอัพตัว ML อยู่แล้วซึ่งตัวเซอร์ซาโตะจะติดเป็นปิกอัพฮัมเบอร์เกอร์ของเขาเองก็ติด ML อีก2ตัวครับก็เลยเหมือนแบบว่าเอ้ยถ้าได้ลองมารีวิวเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยพอมันขึ้นมาเป็นตัวเซอร์ของซิกเนเจอร์ของมาเทียสซาโตะเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนถ้าจะเป็นที่น่าเสียดายเขาขาย9เดียวเขาขายทิ้งไม่ก่อน9เดียวจริงๆตอนนั้น9เดียวจริงๆอีกข้อนึงที่น่าเสียดายคือมันเป็นอะไรที่ผมมั่นใจว่าทุกคนอยากดูกันแต่ว่าไม่เคยมีใครทำแบบเป็นรีวิวจริงจังให้ดูว่าเคยถ้าเป็นตัวของเซอร์เลยที่มีติดปิกอัพของเซอร์ก็ประมาณนี้เนาะ Best of 2021ก็สำหรับ2021ของใครของ2021ของคุณชอบอะไรยังไงชอบคลิปไหนของเราก็โพสต์ในคอมเมนต์หรือชอบคลิปคนอื่นก็โพสต์ในคอมเมนต์ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวจะไปนั่งดูแชร์กันมาได้เราเปิดรับเสมอเราอยากดูชอบโอ้ชอบรีวิวมากเลยรอบรีวิวตัวนี้มากเลยครับแต่ช่องพี่ไม่ได้ทำก็แปะมาก็ได้ครับแปะมาก็ได้ครับแต่ว่าถ้าสามารถติดต่อเพื่อที่เอามาออกช่องโทรนับได้ก็ไม่ต้องติดต่อติดต่อกีตาร์ตัวของกูไม่ต้องติดต่อไม่คือหมายถึงว่าถ้าอยากแบบให้ถ้าเขาแบบเห็นดูช่องคนอื่นมาแล้วอยากได้แล้วอยากแบบมาให้ช่องเรารีวิวอะไรก็ไปติดต่อได้เขาส่งมาให้เราโอเคประมาณนี้ก็สุขสันต์วันต้องวันนี้วันเลยปีใหม่วันคริสต์มาสฝาก2021ไว้เท่านี้นะครับ2021ก็ติดตามพวกเราในต่อ2022ว่าพวกกูจะเลิกทำกันเมื่อไหร่พวกเราจะเลิกทำกันจนเมื่อว่าช่องเงินเราหมดว่าช่องพวกกูจะโดนทัวร์ลงแล้วเลิกกันทำกันไปเมื่อไหร่นะครับติดตามนะครับว่า2022จะเป็นปีสุดท้ายของพวกเราหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ